ถ้าการธรรมะสะกิดใจเราพบปะเจอกันอีกแล้วพุทธังธัมมังสังฆังพุทโธธัมโมสังโฆนี่สัมมาพลังสยโยใครควรทบทวนก่อนแล้วค่อยทำดีกว่าสุขกายสบายจิตสุขกายสบายใจนะเนาะกายจิตกายกับใจให้ทำความเข้าใจค้นหาบอกค้นหาถ้ายังไม่เจอแต่ถ้าเจอแล้วเจอความสุขทางด้านจิตใจก็ดีเติมอาหารทางใจแล้วไปแล้วก็ดีถ้ายังไม่เข้าใจวิธีการเติมก็มาเติมตรงนี้แหละบางทีทำการทำงานภารกิจวันที่ผ่านๆมาทำไปทำไปทำไปก็ประคับประคองด้วยสติด้วยมีสติทำไปแล้วไม่เดือดร้อนพูดไปแล้วไม่เดือดร้อนที่สุดของมันหัวจิตหัวใจของเราเช่นกันต้องมีเหตุผลอยู่ในตัวของมันตอนที่เราทำอยู่ตอนนี้ขณะนี้เวลานี้คิดพูดทำทั้งหมดเลยมันเดือดร้อนคนอื่นไหมที่สุดของมันก็ต้องดูว่าพูดไปแล้วเดือดร้อนเดือดร้อนตัวเองไหมเดือดร้อนคนอื่นหรือเปล่าอะไรลักษณะในโลกอันนี้ลำบากเหมือนกันนะบางเรื่องเนาะน้องพ่อว่าลำบากยังไงหมายถึงว่าบางทีเราก็พูดถูกนะแต่คนอื่นแปลความว่าแปลไปอีกอย่างอะไรซะมันก็เป็นเรื่องยากเหมือนกันนะยากคือพยายามให้ดีที่สุดแต่มันไม่ดีสำหรับคนทุกคนแต่ถ้ามันถูกต้องแล้วถ้ามันถูกต้องนะไม่ได้ไปทำตามคำสั่งหรือกิเลสหรือตัณหาใดๆพูดไปแล้วทำไปแล้วมันก็มีความสุขนะคิดพูดทำหรือพูดคิดทำอะไรนะถ้าไปทำแล้วคอยคิดจะยุ่งเลยนะท่านจึงได้บอกว่าอยู่คนเดียวในระหว่างความคิดอยู่กับมิตรระหว่างคำพูดมันก็จริงๆอ่ะนะจริงๆเลยแหละเราต้องคิดอยู่เสมอแล้วว่าทั้งคิดทั้งพูดทั้งทำต้องเขาบอกว่าไม่ใช่ประคับประคองนะต้องตีก่อต้องศึกษาพูดบางเรื่องเนี่ยพูดได้อยู่คุยกับเพื่อนคุยอะไรแต่ถ้าเป็นที่สาธารณะทั่วไปหรือชุมนุมชุมชนทั่วไปไม่ใช่ว่าไปพูดได้พูดเอาทำได้ทำเอาอะไรสักมันต้องมีเหตุการณ์ที่ขัดแย้งกันแม้แต่เรื่องล้ำที่ล้ำเขตล้ำอะไรหลายหลายสิ่งหลายอย่างบางสิ่งบางอย่างมันจริงๆมันได้เจตนาที่ไปแข่งใครแล้วลองเรื่องทำมาหากินลองดูดิถ้าทั่วๆไปขายของหาเงินมาเรื่องเลี้ยงปากเลี้ยงท้องถ้ามันไปซ้ำซ้อนกันก็ยุ่งเหมือนกันเอาแค่ขายของอย่างเดียวกันทั้งหมดเลยเป็นต้นก็ยังยากหลายเรื่องมันถึงไม่ลงตัวไงหลายเรื่องมันถึงไม่ลงตัว
หาวิธีแก้ไขไม่ใช่เฉพาะเรื่องอย่าไปบอกเรื่องแค่นี้เรื่องแค่นี้แหละเรื่องเล็กบางทีมันกลายเป็นเรื่องใหญ่นะถ้าเราไม่ดังงับโดยสติโดยปัญญาเรื่องเล็กเรื่องนิดเดียวก็เป็นเรื่องใหญ่ถ้าเรื่องไม่เป็นเรื่องเนี่ยเราทำไงเนาะทำไงทำให้เรื่องใหญ่ไปกลายเป็นเรื่องเล็กทำให้เรื่องหนักเป็นเรื่องเบาลงมาอะไรซะแต่ถ้าผู้ปฏิบัติธรรมก็จะเรื่องธรรมต้องพอก็ได้นะไม่ใช่ไม่ได้นะได้แน่นอนแล้วก็ล้านเปอร์เซ็นต์ด้วยธรรมะหรือศีลธรรมไม่กลับมาโลกาจะวินาศเนี่ยมันชัดเจนไหมล่ะมันก็ชัดเจนยังไงถ้าธรรมะไม่กลับมาศีลธรรมไม่กลับมาโลกาจะวินาศเนี่ยมันก็ชัดเลยทีนี้ชัดเจนเลยเล่าต่างหากเล่าทุกวันเนี่ยเขาบอกโลกอันนี้ก็สงบร่มเย็นอยู่โลกอันนี้สงบร่มเย็นแต่ทีนี้เราไม่สงบร่มเย็นอยู่เพราะเหตุอะไรเราต้องหาเหตุหาต้นตอให้มันเจออย่างนี้เป็นต้นบางทีสาเหตุมันอยู่ปัจจุบันเนี่ยเขาบอกว่ามันมีรากเหง้าของมันอยู่นะมันมีรากเหง้าของมันอยู่มันมีเหตุนั่นเองสาเหตุมันเกิดจากอะไรเราต้องไปค้นแล้วค้นอีกลักษณะเป็นเรื่องแปลกเป็นเรื่องแปลกที่เขาบอกว่าแต่มันแปลกมาตั้งนานแล้วเราทำไมไม่แก้ไขบางทีปัญหามาโอ้ข้ามวันข้ามเดือนข้ามปีทำไมไม่แก้ไขทำไมไม่ปรับปรุงเหตุมันเกิดแล้วต้องแก้ไขเนาะต้องแก้ไขถ้ามันดีอยู่แล้วก็ไม่ต้องก็เรียกว่าแก้ไขด้วยก็ได้เพราะว่าเราพยายามที่จะปลดเปลื้องหรือทำอะไรให้มันดีขึ้นแล้วก็รักษาไว้คงเอาไว้อย่างนี้แล้วเสร็จแล้วทีนี้มันลำงับลงได้สงบระงับลงได้ลูกหลานเด่นอะไรก็ดีเป็นเหตุเป็นต้นต่อที่เกิดขึ้นมาจากเรานั่นแหละเกิดขึ้นมาเกิดขึ้นมาเนี่ยท่านบอกว่าบัณฑิตนักปราชญ์ทั่วไปนะปราชญ์ทั้งหลายย่อมกล่าวว่าเลี้ยงได้แต่กายนะหล่อเลี้ยงหัวจิตหัวใจไม่ได้แต่หัวจิตหัวใจมันตัวเป็นตัวสำคัญหลักสำคัญต้องขับเคลื่อนไปด้วยกันถ้านี่แต่ใจเฉยไม่มีกายมันแย่เหมือนกันหลวงพ่อถึงบอกโอ้อย่าไปหมดไปหาคนอื่นมาดูแลใจเลยหลวงพ่อว่าดูเองตั้งจุดเองแล้วก็ตอบเองก็ได้ทุกวันนี้เราอยู่ได้เพราะอะไรเพราะมีโลกเพราะมีแผ่นดินเราอยู่ได้เพราะมีธาตุขันธ์ที่มันรวมกันอยู่ถ้าธาตุขันธ์แยกกันเมื่อไหร่ก็ยุ่งเลยก็กลับไปเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟกลับไปเอาบอกธาตุไฟอย่างยกตัวอย่างธาตุไฟมันทำให้ร่างกายอบอุ่นธาตุไฟก็เผาผลาญพอผ่านได้หลายเดือนทำให้อบอุ่นยังไม่พอนะมันเผาผ่านอะไรพอเข้าใจมันทำอาหารให้ย่อย
ย่อยเสร็จแล้วเป็นปกติแล้วก็ส่งไปหล่อเลี้ยงทุกส่วนทุกส่วนของร่างกายถ้ามาคิดถึงนะมันแปลงมันแปรธาตุเวลานั้นเห็นไหมเราเต็มเห็นเต็มตลาดสดไปหมดแต่เราเอาไปแล้วที่มันกลายเป็นกลายเป็นอย่างอื่นเป็นธาตุเป็นขันเป็นในลักษณะแปรเป็นธาตุเป็นขันไปถ้าขันมันมาลายหายสิ้นไปเมื่อไหร่ก็ต้องทำความเข้าใจถ้ามันย่อยสลายนะย่อยสลายแต่มันแปลงเมื่อกี้ที่หลวงพ่อใช้คำว่าถ้าบางเรื่องแล้วก็แปลงสินทรัพย์ให้เป็นทุนอย่างที่พูดอยู่เสมอว่าเราแปลงถูกที่ไหมนะทุกวันนี้เรียกว่าก็ยังเบาบางใช่ไหมอย่างยกตัวอย่างหน้ากากอนามัยสวมแมสก์ข้อสวมหน้ากากเข้าหากันมันก็จริงๆอ่ะเนาะเกือบทุกอย่างลงตัวถ้ามันลงตัวได้มันก็เป็นสิ่งที่ดีแต่มันมีเศษอย่างอื่นไปวุ่นไปหมดแหละไปที่ไหนโอ้สร้างความปั่นป่วนไปทั่วอะไรอย่างเงี้ยตอนไปแล้วเขาระแวงทีนี้ไปแล้วเขาระแวงอันนี้เด็ดหลวงพ่อท่านว่าโอ้บางสิ่งบางอย่างถ้าสติปัญญาหรือได้สิ่งเดียวมันไม่ทัดเทียมกันมันเป็นเรื่องยากนะถ้าไม่ทัดเทียมกันอย่างรู้ตัวอย่างไม่รู้เท่าไม่รู้ทันถ้าไม่รู้เท่ารู้ทันเรื่องที่ปรากฏอยู่ในโลกอันนี้แล้วหัวจิตหัวใจยังเหมือนกับอยู่ใกล้ตัวใช้สติมีสติบอกได้อยู่พูดได้อยู่แต่ที่แท้จริงมันไม่ใช่เลยทีนี้การทำการทำงานก็เช่นกันทำให้ยุ่งทำให้ปั่นป่วนทำให้แย่หนักเข้าไปอีกบางทีเป็นลักษณะเมื่อกระสังขารร่างกายเราเกิดขึ้นตั้งอยู่ที่สุดของมันก็ดับไปแต่ยังมันยังแปรเปลี่ยนมากเราก็มีความสุขอยู่นะกินข้าวได้ทานข้าวได้นอนหลับหายใจสะดวกอะไรสักสุขภาพก็ยังดีอยู่ขณะสุขภาพที่ดีสุขภาพกายเนี่ยมันดีไม่มีโรคภัยพิบัติเบียดเบียนแต่บางเรื่องที่มันเบียดหัวจิตหัวใจของเราอยู่เรื่องคับแค้นใจโศกเศร้าพิไรลำพันธ์อะไรสักลักษณะมันไม่มีเหตุผลที่จะไปต้านกันเพราะไปต้านกับหลักความจริงนะหลักความจริงคือหมายถึงว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปไงตอนนี้ยังเกิดขึ้นตั้งอยู่ขณะที่ตั้งอยู่นี่อะไรจะมาเล่นงานเราบ้างขณะที่ตั้งอยู่นะต้องเข้าใจนะมันเตรียมจะเล่นงานเราแล้วแหละเห็นไหมล่ะยิ่งอายุมากขึ้นอายุมากขึ้นอ่อนด้าหมดแรงอย่างอื่นก็ตามมาทีนี้ถ้าอายุมากขึ้นถามอะไรยังใช้พันจริงหรือเปล่าแต่ถ้าพูดถึงตามบางเรื่องก็ไม่จำเป็นต้องถามอย่างยกตัวอย่างนะหูไม่ดีหูพิการพิการทางเสียงรับฟังเสียงเนี่ยมันรับไม่ได้ก็มีเครื่องช่วยเนี่ยมันก็เป็นลักษณะแม้แต่กระดูกกระเดี่ยวเวลาเป็นนั้นมากระดูกแล้วนะต้องดามด้วยเหล็กเป็นต้นดามด้วยเหล็ก
แต่ถ้าหัวจิตหัวใจเรามันล้มเหลวเราจะเอาอะไรมาดามล่ะเราจะเอาอะไรมาดามถ้าหัวจิตหัวใจเราล้มเหลวเนี่ยยุ่งเลยนะแย่เลยนะกับทุกเรื่องเช่นกันทีนี้กับทุกเรื่องเช่นกันวันนี้ไปก่อนเธอวันนี้ไปก่อนเธอแล้ววันที่ผ่านมาเราไปไหนมาบ้างถ้าพูดถึงหัวจิตหัวใจมันท่องเที่ยวโอ้ไปทั่วนะหลวงพ่อท่านว่ามาดูแล้วนะช่วงระยะหนึ่งทีนี้ไม่ใช่ระยะตอนนี้นะมันก็ระยะตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้วทีนี้บางสิ่งบางอย่างก็ต้องสื่อให้เข้าใจเลยนะอย่างนี้เป็นต้นคือเวลาหลวงปู่พ่อมาพูดตรงนี้บางทีหลายๆคนเนาะก็โทรถามหลวงพ่ออะไรทั้งมันก็เป็นประจำอยากจะคุยกับหลวงพ่อไม่ได้คุยนานนะอันนี้ด้วยความเคารพและนับถือซึ่งกันและกันก็ไปได้ใช่ไหมถ้าวันใดวันหนึ่งถ้าจงเกลียดจงชังเสื่อมศรัทธาไม่มีศรัทธาแล้วเนี่ยจะคุยสนุกไหมล่ะอย่างนี้เป็นต้นชีวิตของเราก็เช่นกันนี่เวลาอยู่ในครอบครัวอยู่ตรงนั้นตรงนี้อยู่ในชุมชนหมู่บ้านเพื่อนบ้านอะไรเราก็มาทำความเข้าใจนะอย่างหลวงพ่อทำงานอยู่ประจำงานประจำของหลวงพ่อก็เป็นอย่างนี้แต่มันจะประจำตลอดไหมล่ะก็ไม่ใช่อย่างยกตัวอย่างมันก่อนหลวงพ่อไปศรีสะเกษเมื่อวานนี้กลับมาจากอำเภออรัญหลวงพ่อยังไปเจอพระท่านแต่ไปไหนหลวงพ่อชอบพระท่านสงสัยแล้วถามมันก็ง่ายนะแต่ถ้าสงสัยแล้วเก็บโอ้เก็บไว้ยุ่งเลยฉันต้องใส่ว่าทำไมมาได้ไหมถึงว่าไอ้ทำไมในพรรษาอย่างนี้เป็นต้นมันมีคำว่าสัตตาหะแล้วมีกิจธุระจำเป็นมีธุระนะมีกิจถ้าพูดถึงตามหลักไปเมืองนอกก็ได้แต่อย่าให้เกิน7วันอย่างนี้เป็นต้นไงไปประเทศอื่นก็ได้แต่ให้กลับมาทันภายใน7วันอะไรอย่างนี้เป็นต้นเหมือนกันหลายๆคนเมื่อวานเราก็ยุ่งเรื่องยุ่งแต่ฟังให้จบก่อนนะอันหลายๆเรื่องเราอยู่หน้างานเรามีกิจธุระอะไรส่วนมากหลวงพ่อก็ปิดโทรศัพท์เอาไว้ถ้าไม่ปิดก็มันทำให้เสียการเสียงานเสียทำให้เขาบอกทุกวันนี้โทรศัพท์มือถือคนมีมากกว่าเครื่องหนึ่งเครื่องก็มีใช่ไหมล่ะถ้าไปเปิดทิ้งไว้ในเวลานั้นภารกิจเขาจะรู้ยังไงแล้วว่าเราทำอะไรอยู่แล้วเขาโทรไปเวลาอยู่ในห้องประชุมเวลานั้นถ้าไม่มีเหตุจำเป็นก็ตั้งสั่นเอาไว้อย่างนี้เป็นต้นเนี่ยก็มีวิธีการทั้งแยะไปหมดมันไม่ใช่ไปดังลั่นทั้งห้องอะไรสักไม่ใช่มันมีวิธีการอยู่ถ้าหลวงพ่อนัดหมายขณะที่เราติดภารกิจอยู่เราก็มีวิธีการอาจจะให้คนอื่นรับแทนก็ได้เป็นต้นไงใช่ไหมล่ะมันมีวิธีการทั้งนั้นแหละมีทางเข้าก็มีทางออกเนี่ยมีทางเข้าก็ต้องมีทางออกมีทางอยู่ก็มีที่อยู่ก็มีที่ไปอะไรสักมีที่ไปที่มาลักษณะมันก็เป็นลักษณะถ้าจะไปได้ก็ตอนที่มีพละมีกำลังอยู่นะต้องเข้าใจนะไม่ใช่อุ้ยหมดแรงแล้วป่วยหนักแล้วค่อยไปดีกว่าถ้าแสดงว่านั่นก็เขาต้องวางแผนผิดแล้วเนี่ยวางแผนชีวิตผิดแล้วแต่ที่ผิดมโหฬารเลยนะที่หลวงพ่อเห็นคนที่เกิดขึ้นมา10ปี20ปี30ปียังไม่เป็นตัวของตัวเองภาษาใช่ไหมยังไม่เป็นตัวของตัวเองเลยล้มเหลว
ล้มเหลวในชีวิตยังไม่มีหลักยังไม่ลงหลักปักแหล่งเลยยังไม่เข้าที่เข้าทางเลยยังเป็นคนจรหมอนหมิ่นเรียกว่ายังไร้บ้านอยู่เลยไม่มีที่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งนะอย่างนี้เป็นต้นการดำรงชีวิตอยู่ปัจจุบันเนี่ยมากเข้ามากเข้า40-50ปีไม่รู้โดนมรสุมอะไรเข้ามาแต่บางครั้งก็มีอยู่นะเมื่อก่อนเนี่ยมีแต่มันมาลายหายสิ้นไปหมดเลยเพราะเราขาดสติอัปปัญญาอย่างนั้นหรือเปล่าก็ต้องดูคนที่มีอยู่แล้วนะแต่คนที่ไม่มีเนี่ยมันก็คนขี้เกียจไงคอยแต่แบมือขอคนอื่นนะอันนี้ยุ่งเลยนะอันนี้แย่เลยนะอันนี้แย่เลยแย่หนักเข้าไปหลวงพ่อต้องบอกโอ้หาวิธีแก้แต่อย่างนั้นนะหาวิธีแก้เพราะมันผูกแล้วนี่เราต้องแก้ใช่ไหมแต่ถ้าคนรอบครอบทีนี้กันไปอย่างเดียวเท่านั้นนะกันไม่ให้เหตุร้ายเกิดขึ้นในชีวิตทำคุณงามความดีประกอบคุณงามความดีตั้งหลักตั้งฐานก้าวไปอย่างมั่นคงยืนอย่างมั่นคงอะไรสักนะท่านนึกว่าปัญญานั่นแหละประเสริฐกว่าทรัพย์ปัญญาเที่ยวประเสริฐกว่าทรัพย์ประเสริฐตรงไหนมีปัญญาไปกินได้ไหมโอ้นั่นแหละก็เหมือนผืนแผ่นดินนี่แหละเราก็ไม่ได้เอาแผ่นดินมากินแต่แผ่นดินมีคุณค่ากับเราไหมล่ะมีคุณประโยชน์กับเราไหมอันนี้ก็เช่นกันสติปัญญาถ้ามีอยู่แล้วมันมาลายหายสิ้นไปเนี่ยเพราะขาดปัญญาใช่ไหมไม่มีปัญญาดูแลรักษาอย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้าอีกมุมหนึ่งทีนี้ถ้าเรามีปัญญายังไม่มีทรัพย์เราก็หาทรัพย์ได้ประกอบด้วยกำลังด้วยนะกำลังด้วยหรือมีสติมีปัญญาใช้มือคนอื่นแต่อย่าไปใช้ไปสร้างความเดือดร้อนนะอย่าไปใช้ไปปุ้นไปจี้นะบางทีเรานอนอยู่เราสั่งการก็ได้ใช่ไหมอย่างเป็นต้นเหมือนคนที่มีงานมีงานมีการแล้วก็รับเงินรับสอทองก็บอกว่าค่าแรงทดแทนมันทดแทนใช่ไหมแล้วอีกอย่างก็ไม่ใช่ว่านั่นแต่ทีนี้เราได้มาแล้วเราเข้าใจรักษาไหมล่ะถ้าได้มาเข้าใจรักษาไหมรักษาไว้เป็นไหมอย่างนี้ดีกว่าเนาะอย่างนี้แต่ท่านถึงได้ให้แบ่งไงท่านบอกหามาได้แล้วก็ใช้ค่าใช้จ่ายมันต้องมีแน่ใช่ไหมล่ะถ้าหามาแล้วไม่ได้ใช้จ่ายเลยไม่ได้ใช้จ่ายไม่มีรายจ่ายเลยหลวงพ่อว่าคงสมบัติพระฐานคงเต็มห้องเต็มหับไปหมดแล้วแหละเพราะหามาได้มากอย่างไรหามาได้มากอยู่แต่ขณะที่มันมีอยู่ที่นี่เราไม่มีสติปัญญารักษาทรัพย์อัปปัญญาถ้าสมมุติไปคบเพื่อนไม่ดีทีนี้มันก็เลยไปตามเพื่อนเลยโอ้บุคคลคนนี้ใจใหญ่นะใจใหญ่นะใจใหญ่มันก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่หรอกแต่มันลืมตนหลงตัวนะแต่บางทีไม่หลงตนลืมตัวแต่มันไม่มีไงทรัพย์สินภายนอกมันต้องประกอบมันต้องขับเคลื่อนไปด้วยกันมีเงินมีทองมีข้าวมีของมีที่อยู่ที่อาศัยไม่ใช่เป็นโอ้ยที่อาศัยก็ไม่มีที่ซุกหัวนอนก็ไม่มีเป็นต้นก็เป็นสิ่งที่ลำบากนะอย่างที่หลวงพ่อบางคนก็เคยมีมาก่อนแต่ทุกวันนี้มันหดหายไปไหนแต่บางคนเมื่อก่อนยังไม่มี
แต่ทุกวันนี้ทำให้เขาพอกพูนขึ้นมาได้หรือไม่ได้แล้วก็ต้องถ้าพูดถึงต้องแก้ไขแล้วล่ะเพราะมันล้มเหลวไงล้มเหลวในการดำรงชีวิตล้มเหลวรักษาความเป็นมาตรฐานของตัวเองไม่ได้แต่บางคนมันไม่มีมาตรฐานตั้งแต่เดิมแล้วไงคือมันไม่มีไม่มีแล้วจะรักษาอะไรคนที่ไม่มีสติไม่มีปัญญามันก็มีแต่มันมีน้อยอย่างเป็นต้นใช่ไหมล่ะแต่บางคนน่ะมีทั้งสติทั้งปัญญาทั้งทรัพย์สินทั้งเงินทั้งทองมันก็แสดงว่ามันก็สมบูรณ์แบบอยู่ใช่ไหมความเป็นมนุษย์ก็สมบูรณ์ถ้าอย่างนั้นความคิดก็เช่นกันอย่างเดือนนี้วันที่10อะไรอย่างเงี้ยวันที่10เนี่ยเดือนหนึ่งก็มี30วันโดยเฉลี่ย30วันวันนี้เวลามันผ่านไปเนี่ยที่ท่านบอกว่าตื่นเช้าได้งานมากตื่นสายได้เงินน้อยได้งานน้อยแล้วขณะที่ได้งานน้อยก็แสดงว่าอย่างอื่นเงินหรือทรัพย์สินเงินทองถ้าเราหามาได้แล้วมานอนกินมานอนใช้จนหมดค่อยหาใหม่ไม่ได้เพิ่มเติมคือหมายถึงว่ามันพร่องลงไปแล้วไม่ได้เติมอันนี้ยุ่งเลยนะพร่องลงไปแล้วที่เขาให้พรทีนี้ที่เขาให้พรหลวงพ่อได้ยินบ่อยนะขอให้ร่ำให้รวยขอให้หมดหนี้หมดสินขอให้มีทองทรัพย์สินเงินทองเต็มห้องเต็มหับขอให้เป็นคนรวยทุกคนรวยทุกคนอย่างเงี้ยรวยทุกคนถ้าพูดถึงรวยแต่ทรัพย์สินเงินทองภายนอกนี่นะไม่ได้รวยคุณงามความดีไม่ได้รวยบุญรวยกุศลเนี่ยหลวงพ่อทักวันหนึ่งมันจะหมดหดหายไปนะอย่างเราคิดว่าตอนนี้เรามีกำลังอยู่เราประมาทเนี่ยโอ้ได้ไม่เป็นไรอันละไม่เป็นไรนั่นแต่ต่อไปไม่รู้วันไหนมันจะเป็นไรสักทีอย่างนี้เป็นต้นมันก็บอกเราอยู่ในตัวถ้าให้กำไรชีวิตหรือกำลังใจของกับตัวเองนั่นมันก็พอได้อยู่นะสู้มันไปต่างคนต่างสู้รวมพลังแข่งขันกันอะไรสักนั้นแต่มันจบไม่ดีไงมันจบไม่ดีถ้าจะรู้แนวทางก็หมายถึงว่าถ้าเป็นปราชญ์เป็นบัณฑิตท่านก็แนะนำพร่ำสอนสัตว์โลกที่เกิดขึ้นมาร่วมกันนี่เนาะไม่ใช่เลือกเฉพาะพี่เฉพาะน้องไม่ใช่ก็ทั่วๆไปก็เหมือนกับว่าจูงเนี่ยเป็นต้นจูงก็เป็นสิ่งที่ถูกนะแต่มัวแต่มาให้คนอื่นจูงเราอย่างนี้จะทำไงเนี่ยตัวเองไม่จูงตัวเองยุ่งเลยมัวแต่คนอื่นจูงที่เขาบอกว่าอาศัยลำแข้งของคนอื่นยืมลำแข้งของคนอื่นมาใช้ถ้ายืมมาก็ต้องคืนเขาถ้ายืมได้ก็ต้องคืนเขาลำแข้งลำขาโอ้ยยืมจมูกคนอื่นมาหายใจมันยังเป็นของตัวเองไงอย่างทรัพย์สินทางโลกทรัพย์สินเงินทองอย่างนี้เป็นต้นอันนั้นก็ไม่ใช่สมบัติของเรานี่แต่เรายังไม่เคยมีถ้ามีบ้างก็ดีใจอยู่นะถ้ามีบ้างก็ดีใจอยู่บางทีจบไม่ดีไงจบไม่ดีบางคนเราเห็นดูมีความสุขนะบางทีเขามีมากภารกิจมากกิจอะไรหลายสิ่งหลายอย่างมันมีมากก็ใช้จ่ายมากวันเราแลกเปลี่ยนหมุนเวียนกันเนี่ยแลกเปลี่ยนหมุนเวียนกันตรงนี้ใช่ไหมค่าใช้จ่ายลองดูดิถ้าเป็นโรงงานแล้วพ่อเคยถามนะอย่างยกตัวอย่างโรงผลิตน้ำแข็งอะไรก็ดี
ฉพาะค่าไฟเนี่ยค่าไฟแต่ละเดือนเนี่ยนะบางทีซื้อปีอัพได้คันสองคันนะอย่างนี้เป็นต้นไงนี่เป็นต้นค่าใช้จ่ายก็มากแต่ถ้าสมมุติเราทำทีนี้เราถอดสังขารร่างกายหรือแบบเป็นผู้มีสติปัญญาบางคนไม่คิดได้ทีหลังนะทีคิดได้ทีหลังเมื่อการศึกษาเราเรียนเนี่ยลูกหลานนะตอนไปเรียนก็ไม่ใส่ใจซะไหลไปตามกิเลสไหลไปตามตัณหาตามความทยานอยากแล้วก็ไปหลงระเริงอ่ะเสร็จแล้วทีนี้ไปคิดได้ตอนนั้นเหมือนกับคนที่ไม่เคยมีลูกไปมีครอบครัวแล้วมีลูกไปคิดได้ตอนนั้นมันจะสายไปนะหลวงพ่อว่าทุกอย่างต้องมีการเตรียมการทีนี้เตรียมการให้มันลงตัวเตรียมการให้มันลงตัวเอ้าถ้าเราทำความเข้าใจทีนี้เท่าที่เรารู้จักกำลังไหมกำลังเราพอเข้าใจเรามีทรัพย์สินเงินทองเท่าไหร่ที่เราเก็บไปที่หามาที่มีอยู่อะไรสักก็ต้องใช้สติใช้ปัญญาลงไปบริหารนั่นแหละใช่ไหมถ้าไปตามความอยากจริงอยากจริงๆอยากนะบางคนก็โอ้โหตะหนีทีเหนียวเกินไปเหนียวเหนือบเลยนี่แต่บางคนก็โอ้โหทีนี้ใช้ใจไม่บัญญะบัญญัติเลยชุลุ่ยชุล่ายเขาบอกอย่างนี้เป็นต้นเหมือนกับที่หลวงพ่อว่าโอ้ถ้าไปกินข้าวไปนั่งกินนั่งทานร้านอาหารภัตตาคารหรูๆเรามาอวดชาวบ้านมันก็อวดได้อยู่นะเพราะเรามีใช่ไหมนะคนไม่มีจะกินอะไรเนี่ยคนไม่มีจะไปกินอะไรจะไปกินแข่งเขาได้ไหมล่ะแล้วทีนี้ระหว่างคนจนกับคนมีเป็นต้นคนรวยคนรวยบางอย่างก็ทำได้คนมีเงินใช่ไหมเขาทำได้ถ้าไปบอกว่าไปกินอาหารใช้ของหรูๆของใช้ของนอกของอะไรที่เขาว่าแล้วมันเป็นคนดีขึ้นมาได้ไหมนะก็ไม่ว่าก็ไม่ได้ไม่ได้เพื่อคนอื่นนั่นนะไม่พอใจไม่เต็มใจอวดดีนักอย่างนี้เป็นต้นอย่างเงี้ยคนไม่มีทีนี้แต่ไปอวดมีอันนี้ก็ยุ่งเหมือนกันนะยุ่งเหมือนกันไม่มันไม่มีแต่ไปอวดมีนะยุ่งเนี่ยเราว่าต้องว่าหาวิธีแก้ไขหรือแก้ไขความรู้สึกนึกคิดแก้ไขเสร็จแล้วคิดได้แล้วทบทวนดูแล้วค่อยลงมือทำไงทีนี้ค่อยลงมือทำถ้าเราไปมัวระแวงอยู่ประมาณระแวงเกินกว่าเหตุกลัวมันผิดเลยไม่ได้ทำอะไรเลยอันนี้แย่เหมือนกันนะกลัวมันผิดเลยไม่ได้ทำอะไรเลยแล้วที่ไม่ทำอยู่นั้นมันผิดไหมผิดคนที่ไม่พูดอ่ะผิดไหมผิดได้เหมือนกันคนที่พูดมากผิดไหมผิดแล้วทำยังไงหาความพอดีอยู่ตรงไหนท่านถึงว่ามีตึงมีหย่อนสองอย่างมีตึงมีหย่อนแล้วอยู่ตรงกลางตรงไหนนะมันพอดีไหมนะมันก็พอดีอยู่มันลงตัวอยู่อย่างนี้เป็นต้นเราจะไปดูแลทีนี้จะไปดูแลได้ทั่วถึงเท่าไหร่แล้วบางเรื่องดูแลไม่ทั่วถึงเกือบทุกอย่างชีวิตจะอะไรน้อจะอะไรน้อถามตัวเองแล้วที่สุดของมันตอบตัวเองได้ไหมล่ะเราตอบตัวเองได้ไหมถ้าเราตอบตัวเองเป็นก็ตอบคนอื่นเป็นเหมือนกันใช่ไหมบางเรื่องอย่างยกตัวอย่างเราทำดีผู้ประพฤติดีเขาพูดอย่างนี้นะเขาไม่ได้ไปบอกว่าเฉพาะพระ
ถ้าเป็นพระแล้วประพฤติดีทั้งหมดก็ไม่ใช่ไม่ใช่บางทีก็มาอาศัยหลวงพ่อถึงได้คิดว่าบางคนก็คัดสรรมาพูดก็พูดได้ดีนะนักบวชนักพจน์อาศัยผ้ากาสาวพัดในผ้าห่มสบงทรงจีวรมาห่มสบงทรงจีวรแต่มันกันคนคิดชั่วได้ไหมล่ะจีวรมันกันได้ไหมถ้าไม่สำนึกสำเนียกจริงๆอะถ้าไม่ละอายต่อบาปเป็นต้นก็ทำได้เกือบทุกเรื่องมีเรื่องกับทุกวันมีเรื่องกับทุกวันมีเรื่องกับทุกที่ทุกคนทุกแห่งเพราะว่าไม่ได้จริงจังกับทำกับที่ไหนนะอย่างเป็นต้นรวมทั้งชาวพุทธที่นี่รวมทั้งชาวพุทธรวมทั้งหมดเลยพุทธบริษัทถ้าพูดถึงนอกกรอบแล้วก็ยุ่งเลยใช่ไหมล่ะมันไม่อยู่ในกรอบเลอะเทอะเลอะเลือนไปหมดเลยทีนี้เลอะเทอะเลอะเลือนไปหมดไปมาก็เป็นเรื่องบัดโดยสถานที่ทั่วไปเป็นที่สงบร่มเย็นบางทีโอ้โหก็คนเรานี่แหละทีนี้ไม่ซื่อสัตย์ไม่มีศีลไม่มีธรรมไม่ตรงไปตรงมาเอาง่ายไม่มีศีลนั่นแหละไม่มีธรรมไม่มีธรรมะทำอะไรก็ให้เป็นธรรมะมันก็ได้นะแต่ทำอะไรมันไม่เป็นธรรมะเลยนี่ยุ่งเลยยุ่งเป็นเรื่องเป็นเราเขาใหญ่โตเลยแต่ในโลกนี้ก็เป็นอย่างนี้นะในโลกอันนี้เป็นอย่างนี้เราจะฉลาดกว่าปัญหาไหมท่านเองเราจะฉลาดกว่าโลกไหมเราจะฉลาดกว่าถ้าพูดถึงถ้ามีความฉลาดผลักดันขับไล่สายส่งขับไล่ความโง่ไปในหัวจิตหัวใจของเราได้นะขับไล่ความโลภความโกรธความหลงไปได้นะตอนนี้ทีเนี้ยทุกเรื่องมันก็จะมีความสุขเท่านั้นเองแต่ถ้ามัวจะไปสะสมทีนี้บวชก็หวังนั่นบวชบางทีบวชนี้ปัญหาไงบวชนี้ปัญหาบางทีนี้ก็ดีเลยซ้ำไปนี้ก็ดีมาอาศัยอยู่ที่วัดจะไปเมาบอกว่าโอ้ยพระไม่ดีทั้งหมดก็ไม่ใช่หรอกไม่ใช่ในองค์กรในหน่วยงานในประเทศชาติทั่วไปในเมืองในโลกอันนี้ก็มีคนดีอยู่เยอะไงแต่มันดีคนระดับขั้นอะไรสักหน่อยอย่างนี้อย่างพระอริยเจ้าก็ยังมีขั้นตอนอยู่ใช่ไหมมีพระโสดาสกิทาบางอนาคาบางอรหันต์บางอย่างนี้เป็นต้นก็มีขั้นตอนเหมือนกับเราเรียนศึกษาเราเรียนหนังสือมีป.1 ป.2 ป.3 ถึงป.6 แล้วก็มีหมอต้นหมอปลายหมอต้น1ถึง3หมอปลายก็4ถึง6อะไรสักอย่างเป็นต้นจากนั้นก็ไปต่อนู่นไปต่อปริญญาทีก็ต้องมีตรีมีโทมีเอกอะไรไปนู่นใช่ไหมปริญญาตรีโทเอกป้อยไปก็ไปตามลำดับขั้นตอนแต่บางทีทีนี้เราลัดขั้นตอนบางทีเราไม่ทำไงตอนที่เราเรียนป.1ก็ไม่เรียนให้เรียนป.2ก็ไม่เรียนไปก็ไม่ได้ใส่ใจไม่ได้ตั้งใจแล้วคือขี้เกียจไม่อยากจะเรียนไปแล้วก็ไม่ใส่ใจในการศึกษามันก็ไม่สมบูรณ์แบบดิมันไม่สมบูรณ์แบบไปแล้วไม่จะไปพูดเรื่องข้อห้องเรียนข้อห้องเรียนก็ไม่ได้ตั้งใจเรียนอีกยุ่งยุ่งเลยทีเราจะไปโทษใครสิวิชาความรู้หรือสติปัญญาหลายๆสิ่งหลายอย่างทำให้คนฉลาดแต่เราไม่ขนขวายเราไม่สตับไปเราไม่ใส่ใจเสียเลยเราเสียโอกาสอย่างที่หลวงพ่อว่าเกิดขึ้นมาอายุปุณณ์นี้แล้วยังยืนด้วยลำแข้งของตัวเองไม่ได้ยังไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งยังไม่เป็นผู้ใหญ่พออย่างนั้นท่านยุ่งไหมล่ะยุ่งเลยเราจะอาศัยพ่อแม่ของเราตลอดปีตลอดไปมันใช่ไหมมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่อย่างนี้เป็นต้น
ต้องทำความเข้าใจนะเกือบทุกเรื่องนะทำความเข้าใจทำความเข้าใจประพฤติปฏิบัติเถอะประพฤติปฏิบัติแล้วก็ขอบใจที่คนที่ติดตามเนาะคนที่ติดตามหลวงพ่อก็ทำหน้าที่ของหลวงพ่ออยู่อย่างนี้แหละทำหน้าที่จะมีใครเข้าใจบ้างเข้าใจเข้าใจตัวเองนะอย่าไปเข้าใจคนอื่นมากนักเข้าใจตัวเองนี่แหละทำความเข้าใจบัดนี้ก็คงพอสมควรเนาะหลวงพ่อลาไปก่อนขอมีความสุขกันทุกท่านนะคราวหน้าพบกันใหม่เนาะสาธุ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 ในการสมาธิสกิจใจมาถึงแล้วพุทโธธัมโมสังโฆนะพุทธังธัมมังสังฆังนิสัมมาคันนังเสโยใครควรทบทวนก่อนแล้วค่อยลงมือทำดีกว่าสุขกายสบายจิตเอาให้แน่ๆกับชีวิตหลวงพ่อได้คำพูดมาบางเรื่องก็น่าก็วิ่งไปย้อนดูอดีตที่เคยเมื่อก่อนเคยไปทุดงที่บ้านเคเหล็กอำเภอกันทรารมจังหวัดศรีสะเกษไม่เจอใครเลยแต่เป็นวัดมีวัดอยู่นะมีวัดสร้างมาเยอะเหมือนกันแต่พอดีงานที่นี่งานก็ถ้าพูดถึงตลาดถ้าพูดถึงตลาดก็มีคนเยอะเหมือนกันมีคนเยอะไปรวมกันคือนัดหมายไปรวมกันแต่ถ้าเราจะไปเทียบจำนวนที่นี่จำนวนทั่วๆไปหลวงพ่อว่ามันห่างไกลเหลือเกินคือหมายถึงว่าประชากรบอกว่า60-70 ล้านแต่คนปฏิบัติธรรมมีสักกี่คนอะไรลักษณะก็เปรียบเทียบทั่วๆไปนะถ้าคนเข้าใจน้อยก็มันก็ลำบากเหมือนกันนะไม่รู้ธรรมะจะแทรกเข้าตรงไหนถ้าคนไม่เปิดใจเป็นต้นแล้วก็จะเติมธรรมะเข้าไปยากเหมือนกันนะแต่ในโลกอันนี้ก็พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันพึ่งพาอาศัยไม่ใช่พึ่งพาอาศัยธรรมดานะในหลายเดือนคนไปรวมตรงนั้นพอกันนัดหมายพวกมีกิจกรรมอะไรแล้วแต่นะแต่ถ้าธรรมดาเนี่ยคนอยู่ธรรมดาเนี่ยรู้แล้วก็เข้าใจไหมได้นำธรรมะไปแยกไปจำแนกแยกแยะเอาไปนำไปใช้ในชีวิตประจำวันไหมถ้าเราไม่เข้าใจลำบากเหมือนกันนะถ้าเราไม่เข้าใจลำบากลำบนเหมือนกันถ้าเข้าใจก็ดีไปเข้าใจจริงๆเลยนะไม่ใช่เข้าใจธรรมดาเข้าใจแต่บอกว่าจำได้เฉยๆความจำมันก็เสื่อมไปแล้วบางทีความจำมันก็เสื่อมมันไม่ลงตัวด้วยมันเสื่อมไปบางทีมันเมื่อไรหายสิ้นไปเลยนะหายสิ้นไปเลยอย่างยกตัวอย่างวันนี้เป็นวันหยุดวันหยุดทุกคนได้หยุดไหมไม่หยุดหยุดการทำงานโน้นก็เหลืองานตรงนี้ยิ่งถ้าพูดถึงตามหลักถ้าเราทำค้างไปเยอะเนี่ยทำค้างไปเยอะเราก็ยิ่งต้องมาโอ้ยมาเติมเยอะเลยต้องซ่อมไม่ใช่ซ่อมธรรมดาเหมือนกับทำใหม่เลยเหมือนกับลือทำใหม่ไงอย่างนี้เราต้องคิดวิธีคิดก็ต้องแก้ไขปรับปรุงร่วมด้วยช่วยกันความคิดเห็นต่างแต่เราไม่แตกแยกถ้ามันเป็นไปได้ก็ไม่เท่าความคิดเห็นก็ไม่ต่างเราก็ไม่แตกแยกอันนี้พอไปได้เขาบอกว่าโอ้ยผีไม่เผาเงาไม่เหยียบ
ผีไม่เผาเงาไม่เหยียบแม้แต่เงาก็ยังมันอยากจะก้ามกายเลยอย่างนี้เป็นต้นที่หลวงพ่อบอกว่าเป็นคำพูดที่น่าคิดถ้ามาคิดอีกอย่างก็เป็นมุมแง่คิดแล้วก็ได้ประโยชน์จากการฟังเหมือนกันเดี๋ยวเราไปปรับใช้ไงถ้าถึงขนาดขั้นถึงขนาดว่าผีไม่เผาเงาไม่เหยียบเงาก็ไม่อยากจะคบแล้วเนี่ยมันก็เป็นเรื่องลำบากเหมือนกันลำบากนี่แหละทิฏฐิทีนี้ทิฏฐิแปลว่าความเห็นบางทีอยู่ตรงกลางนั่นแหละพอดีแล้วใช่ไหมอยู่ตรงกลางพอดีแล้วความเห็นพอดีความเห็นอยู่ตรงกลางอะไรแล้วใช่ไหมกลางดีกลางชั่วหรือเปล่าอย่างนี้เป็นต้นหรือบอกว่าถ้าทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิเห็นผิดเลยผิดไปเลยหนักเลยถ้าสัมมาทิฏฐิแปลว่าความเห็นที่ถูกต้องที่เหมาะที่ควรแล้วมันเป็นใช่อย่างนั้นทุกคนมันไม่ใช่ไงมันไม่ใช่ก็เลยต้องมาปรับกันมาปรับใช้ให้ถูกที่หน่อยใช้ให้ถูกที่ถ้าเสร็จแล้วทีนี้ใช้ให้ถูกที่ถูกให้ถูกการถูกเวลาถูกกาละถูกการถูกเวลาถ้าเกิดเรารู้ทีนี้เรารู้เราควรปรับตรงไหนมันถูกมากมากถูกน้อยขนาดไหนมันถูกต้องสมบูรณ์แบบไหมถ้ามันยังไม่สมบูรณ์แบบมันถูกต้องนิดๆเราก็ต้องมาปรับให้มันที่เขาว่าตั้งศูนย์ตั้งศูนย์ตั้งตรงไหนตั้งศูนย์เราต้องเข้าใจนะเราต้องเข้าใจนะตั้งศูนย์เพื่อจะไปทำอะไรอยู่ตรงนี้แหละตั้งศูนย์ตรงนี้เสร็จแล้วก็มันจะเอ็นเอียงไปทางไหนทีนี้มันจะเสียอย่างยกตัวอย่างยานพาหนะลมยางลมเติมลมไม่เท่ากันก็มีปัญหาเติมมากเกินไปก็มีปัญหาถ้าเกิดไม่มีก็แย่แล้วไปไม่ได้แล้วต้องจอดลักษณะอย่างนี้แหละมันก็เป็นอยู่ลักษณะเราทำความเข้าใจเราทันการไหมล่ะเราจะไปคอยตั้งอย่างนั้นคอยตั้งมันจะตั้งอย่างเดียวตั้งไว้นะไม่ได้ขับเคลื่อนไปไหนเลยบางทีตั้งไว้นะยังไม่ลงมือทำเลยยังไม่ได้ก้าวไปไหนเลยนะลักษณะเองคือชีวิตจริงๆเนี่ยมันต้องยืนขึ้นมาแล้วก็ต้องเดินก่อนนั่นทำหรืออาจจะนั่งอยู่จะนอนอยู่ยืนขึ้นมาแล้วก็เดินก็อยู่ลักษณะอย่างนี้จนกระทั่งที่สุดของมันได้ประโยชน์นั่นแหละจนกระทั่งของมันได้ประโยชน์จากการยืนได้ประโยชน์จากการนั่งได้ประโยชน์หลายสิ่งหลายอย่างมันก็เข้าใจได้เนาะเข้าใจได้แต่บางทีไม่บางทีไม่เอาทีนี่คือตัวปัญหาบางทีไม่เอาคำแนะนำคำชี้แนะของคนอื่นเราก็ไม่เอาไม่เอาบางทีไม่เอาเพราะอะไรกลัวคนอื่นได้ดีอะไรใช่ไหมกลัวคนอื่นได้ดีก็เลยไม่เอาวิธีคิดทวงความเจริญนะทวงความเจริญเขาจะนำความเจริญมาเราเป็นคนขัดอะไรลักษณะธรรมะทีนี้ธรรมะไม่ใช่สมบัติของใครธรรมะนี่ต่างคนถ้ามีในรวมจิตดวงใจแล้วถ้าถึงธรรมะรู้ธรรมะเห็นธรรมะจริงมันก็เป็นแนวทางเดียวกันอยู่นะอย่าไปพูดถึงเรื่องงมงายแล้วอย่าไปทำเรื่องงมงายถ้าเราไปจุดธูปสักดอก
จุดเทียนอะไรขึ้นมามันได้ประโยชน์อะไรไหมจุดธูปถ้าพูดถึงตามหลักธูปก็สอนให้เราเกิดปัญญาเทียนก็เช่นกันแสงเทียนเขาบอกว่ามันทำลายแท่งเทียนจุดไปมันก็มันไหม้ไปเรื่อยหมดไปเรื่อยสั้นไปเรื่อยธูปก็เช่นกันถ้าจุดแล้วนะหมดไปเรื่อยถ้าเราจะมาเปรียบเทียบความรู้สึกในคิดของเราเนี่ยเรามีสิ่งที่ไม่ดีเราจุดเราเผาทิ้งเราทำลายทิ้งทำลายให้สิ้นซากเลยได้ไหมถ้าในสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยของที่ไม่ดีนะแต่ถ้าของดีก็คงไว้เถอะไม่เป็นไรแต่อย่าไปถือว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องมนต์ขลังเลยนะมันกับของที่เขาผลิตขึ้นมาขายเขาก็สำรวจตรวจแล้วจนได้มาตรฐานเขามาจำหน่ายใจแจกเขามาจำหน่ายสินค้าก็มีคุณภาพแต่คนหนึ่งเนี่ยเผลอไม่ได้ลอกเลียนแบบเลยเห็นเขาขายดีก็มีของปลอมของเทียมมาแล้วปะปนมาแล้วอย่างเป็นต้นคนโกงมีหลายรูปแบบเนี่ยเห็นไหมล่ะเขาบอกกลโกงมีหลายรูปแบบมีหลายอย่างด้วยกันเราเคยคิดบ้างไหมล่ะอย่างยกตัวอย่างเนี้ยถ้าเราไปโกงเขาบอกโกงอายุนะแล้วมันโกงธรรมชาติโกงการโกงเวลาได้ไหมมันก็ไม่ได้นะแต่เราอาจจะหลอกกันได้บอกอายุเท่านี้ก็บอกเท่านี้อะไรกันถ้าคนไม่ใฝ่ความจริงไม่พูดความจริงไม่จริงจังกับสิ่งเหล่านี้ก็บางทีไปหลายเรื่องคำพูดก็สร้างปัญหานะเขาจับได้จะจับได้ไม่ได้ก็ช่างเหลือก็ตัวเองอะไรอย่างเงี้ยทีนี้อย่างเงี้ยต้องทำความเข้าใจหาความพอดีพูดในสิ่งที่ควรพูดทำในสิ่งที่ควรทำทำเหมือนกับตัวเองพูดแต่ถ้าตัวเองพูดว่าไปทำชั่วแล้วไปอย่าไปพูดนะแต่แล้วอย่าไปทำตามคิดจะไปทำชั่วเลยไปทำซะเลยเดือดร้อนเลยทีนี้เดือดร้อนแต่ถ้าเราเข้าใจเรื่องคุณงามความดีทำดีเข้าใจแล้วก็พูดดีด้วยลงตัวความจริงมันน่าจะลงตัวตั้งนานแล้วอย่างนี้เป็นต้นแต่คนทำให้มาปรับนะอย่างเราปลูกต้นไม้ก็เจริญเติบโตขึ้นมาเลยถ้าเราดูแลหัวจิตหัวใจด้วยการกระทำก็เช่นกันเราก็ดูแลดูแลดูไปเรื่อยจนที่สุดมันผลจากการดูแลรักษามันก็ย่อมจะได้ผลใช่ไหมถ้าไม่ดูแลเนี่ยก็โอ้แต่อยากได้ผลมันยุ่งเลยนะยุ่งเลยเมื่อกาอยากได้เงินแต่ไม่มีงานทำหรือไม่ทำงานอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ลำบากนะแต่คิดอย่างนี้หมดแต่คิดจะเอาเปรียบคนอื่นเนี่ยเอาเปรียบคนเอาลัทธิเอาเปรียบคนกินแรงคนอื่นอย่างเป็นต้นกินแรงคนอื่นกำลังใจความคิดชีวิตทำไมนะมันอับเฉาเนี่ยชีวิตทำไมไม่สร้างสรรค์เขาบอกสร้างสรรค์ใช่บ้างสร้างสรรค์ใช่บ้างเขาบอกโอ้ยโตแล้วทำไมไม่เข้าใจโตแล้วบางทีน้ำหนักมันเพิ่มอายุมันเพิ่มสติปัญญาถ้าสมมติว่ามันไม่เจริญตามมันมันไม่เจริญตามมันเลยแย่เลยนะแย่เลยก็เป็นความคิดที่เดิมๆแล้วบางทีก็เหมือนกับที่เขาบอกว่าคิดไปคิดไปแล้วก็ทำออกมาแล้วเดือดร้อน
เดือดร้อนคนอื่นเดือดร้อนคนรอบข้างอย่างนี้เกือบทุกครั้งเกือบทุกคราวถ้าพูดถึงว่าพูดเรื่องให้เข้าใจเนี่ยทำไมต้องอาศัยคนอื่นพูดให้เข้าใจแต่บางทีง่ายๆเลยบางทีพูดแล้วไม่เข้าใจอันนี้ก็ลำบากเหมือนพูดแล้วครั้งแล้วครั้งเล่าไม่ยอมเข้าใจเลยเดือดร้อนเลยอย่างนี้ถ้าหากว่าเราคิดให้พอดีนะเราคิดให้พอดีแล้วก็มาทำในตามความคิดของเรานะบางทีถ้าคิดผิดมาทำนะยุ่งนะคนอื่นที่เนี่ยดันไม่เอานะไม่เอาบางทีเอาคำพูดของคนอื่นมาพูดก็กลัวกลัวเขาจะว่ากลัวเขาได้ดีถ้างั้นก็คิดซะเองคิดซะเองเราคิดดีได้เท่าเขาไหมนะเราก็ต้องถามตัวเองตอบตัวเองให้ได้เราคิดได้เท่าเขาไหมตอนที่เรายังไม่ได้คิดยังไม่ได้ลงมือทำแต่ก็ทำไปแล้วเขาบอกลุดหน้าไปแล้วเราก็ไม่ดีใจไม่พอยินดีกับเขาเลยซะยังว่าเขาได้ดีกว่าเขาดีกว่ารวมๆมันเขาดีกว่าก็ไม่เห็นกับเขาไม่เอากับเขาคอยจะขัดแข้งขัดขาเลยลักษณะมันจะเกิดประโยชน์ไหมนะในโลกอันนี้มันจะเกื้อกูลกันไหมนะโลกนี้ช่างน่าอยู่นะมันจะใช่หรือเปล่าหลวงพ่อโลกมันก็ไม่เป็นพิษเป็นภัยใครโลกคือแผ่นดินก็ไม่เป็นพิษเป็นภัยกับใครภัยธรรมชาติก็ต้องมีบ้างแต่ข้อสังมาดูเท่าพระธรรมดานะมันก็เป็นประโยชน์ถ้าส่วนมากนะคุณของแผ่นดินคุณมากมายมหาศาลแต่เป็นโทษบ้างเป็นโทษบ้างจะไปโทษว่ามันเป็นโทษก็ไม่ใช่บางทีมันอยู่ที่สูงไหลลงมาที่ต่ำดินสไลด์ลงมาเป็นต้นมาทับถมที่อยู่ที่อาศัยทับถมบ้านทับถมที่อยู่ที่ทำมาหากินที่สุดของมันก็ทับถมเราทับถมเราถ้าอีกมุมหนึ่งก็เป็นประโยชน์อยู่นะเวลาสิ้นใจหรือเวลาตายไปก็ย่อยสลายไปตามพื้นแผ่นดินนี่นะย่อยสลายถ้ายังมีพื้นแผ่นดินรองรับจะทำไงเราจะไปอุ้มมันอยู่ได้ไหมตลอดมันก็ไม่ใช่แล้วผิดวิสัยแล้วโอ้ยตายแล้วไปฝังเถอะที่เขาบอกว่าถ้าตายก็ฝังถ้ายังอยู่ก็เลี้ยงอะไรลักษณะอย่างนี้เราทำความเข้าใจอย่างเวลาไปนู่นไปนี่หลวงพ่อถึงคิดแล้วก็คิดตามที่ตัวเองไปทำนั่นแหละตามตัวเองไปทำแล้วก็มาเล่าให้ฟังคำว่ามาเล่าให้ฟังคือหมายถึงว่าอยากให้รู้ว่าในโลกอันนี้ถ้าเดินมันก็ช้าอยู่ใช่ไหมมันคงไปงานไม่ทันแต่มันมีเครื่องทุ่นแรงในที่นี้มีรถมีน้ำมันมีนู่นมีนี่ครบถ้วนก็ไปได้ก็ถึงจุดหมายปลายทางแต่บางคนไม่ใช่ไม่ถึงจุดหมายปลายทางยังไม่ถึงเป้าหมายเราไม่ถึงเป้าที่เราตั้งเอาไว้เลยอย่างเงี้ยเสร็จแล้วทีนี้เราเคยคิดบ้างไหมล่ะถ้าพูดถึงตั้งทุกคนอยากจะเป็นทุกชีวิตอยากจะเป็นอย่างนั้นไหมอยากพบอยากเจอกับอุบัติเหตุไหมไม่อยากจะเจอจะต้องพ่อเดินเวลาเดินทางแล้วพ่อเจอเป็นประจำอะไรก็ประจำบางทีก็โอ้กระจายเต็มถนนไปหมดเลยอย่างหลวงพ่อเดินทางมาจาก
ขาก็เรียกวัดนะบ้านนนสังมั้งบ้านนนสังวัดนนกุลมเป็นบันครบรอบก็นิมนต์หลวงพ่อไปเพื่อพบปะถ้าพูดถึงตามหลักญาติโยมก็ไปที่นั่นเยอะเหมือนกันอย่างนี้เป็นต้นขณะที่ญาติโยมไปเยอะๆนี่หมายถึงว่าทุกๆคนเข้าใจในธรรมหมดไหมมันก็ไม่ใช่เข้าใจกับธรรมะแล้วเอาธรรมะไปใช้ในประจำวันเอาธรรมะไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ทุกคนไหมก็ไม่ได้ก็ต้องมีประการประกาศหาโน่นหานี่ทั้งทีทุกวันนี้นะก็ประกาศเรื่องโทรลืมโทรศัพท์ไว้ตรงนั้นตรงนี้อะไรลักษณะไม่มั่นใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ในโลกอันนี้แล้วก็มั่นใจโดยซ้ำไปว่าบางทีก็มีมิจฉาชีพไปเนาะเอาจริงๆนะไปทุกซอกไปทุกซอกคนไปเยอะที่ไหนเขาก็ไปประกอบอาชีพของเขาอะไรลักษณะประมาณแต่มันเป็นมิจฉาชีพนะอยู่ที่ไหนที่ไหนก็ช่างหลวงพ่อพูดรวมทั่วๆไปไม่ใช่เฉพาะงานที่หลวงพ่อไปนะไม่ใช่บางทีไปมีเรื่องมีบุญยุ่นวายไปหมดอะไรลักษณะนี้และบุญยุ่นวายไปหมดจนเขาแสดงไม่ได้ทุกวันนี้เคยเห็นไหมนักแสดงที่ให้ความสนุกสนานเพลิดเพลินกับเราทุกวันเห็นไหมจนกระทั่งต้องมีข้อแม้ว่าถ้าคุณเป็นคนก่อกวนคุณต้องชดใช้นะอย่างนี้มีมาตรการอย่างนี้คุณต้องชดใช้นะอะไรลักษณะต้องคิดอยู่แล้วก็ทำอยู่หรือยังนะเข้าใจหรือยังแล้วคนทุกคนไปตรงนั้นเข้าใจตรงกันทั้งหมดไหมก็ไม่ใช่ถ้างั้นคนก่อควรก็มีคนไม่ก่อควรก็มีคนดีก็มีคนไม่ดีก็มีคนสูงก็มีคนต่ำก็มีลักษณะอย่างนี้มันก็เป็นอยู่ลักษณะของมันจริงๆในโลกในแผ่นดินนี้อยู่ที่ไหนที่ไหนบอกถ้าอยู่เป็นก็มีความสุขนะถ้าอยู่ไม่เป็นดูไม่ฉลาดก็แย่เลยไม่ลงตัวหลวงพ่อก็อย่างที่หลวงพ่อเล่าให้ฟังหลวงพ่อไปแวะหลายแห่งเหมือนกันนะไปแวะถ้าพูดถึงเรื่องประทับใจบางเรื่องอย่างยกตัวอย่างว่าถ้าไปหลวงพ่อเมื่อก่อนหลวงพ่อตอนที่บวชใหม่ๆหลวงพ่อเคยไปทุดงนะไปทุดงจริงๆเนี่ยนะไปทุดงยังเป็นป่ามีป่าอยู่ยังมีกระต๊อบพอได้อาศัยแต่ไปทุกวันนี้เปลี่ยนแปลงไปอย่างอื่นก็คือเป็นวัดสร้างวัตถุได้เยอะแล้วเป็นต้นอันนี้ก็เช่นกันน้องพ่อไปเมื่อวานน้องพ่อไปแวะที่บ้านขี้เหล็กตำบลนนสังอำเภอกันทรารมจังหวัดศรีสะเกษน้องพ่อยังจำได้น้องพ่อเดินมาจากนู้นเดินมาจากอำเภอทางฝั่งโขงทางนู้นทางดอนตาลทางคงเชียงทางนั้นเดินทางเดินมาจากนั้นก็มาแวะพักอยู่ที่นั่นก็มาได้นักบวชนักพูดเข้าใจกันพักผ่อนอาศัยด้วยกันเป็นเพื่อนกันอะไรสักนะอย่างนี้เป็นต้นแต่นานแล้วนะนานที่นี่ที่ไปก็เป็นย้อนลำลึกที่ย้อนลำลึกความทรงจำที่ผ่านมาความทรงจำมีไหมมีแต่บางทีอาจจะเลื่อนๆไปแล้วเราคงชี้ไม่ถูกว่าเราพักอยู่ที่ไหนนะที่พักกระต๊อบตรงนั้นมันอยู่ตรงไหนมันย่อยสลายเป็นดินเป็นอะไรไปหมดแล้วเลยนะจ๊ะอย่างนี้อย่างอื่นก็ขึ้นมาทดแทนอันนั้นคือสถานที่เคยไปพักนะครั้งหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นเราเคยไปพักที่นั่นผ่านไปเขาอยากแค่แวะไปดูบ้างมันก็แวะไม่ไกลเท่าไหร่แต่ก่อนนั้นหลวงพ่อก็แวะที่เ
ขื่อนราศีสไลด์เขื่อนราศีเมื่อก่อนก็มีปัญหายืดยาวกันนะเกิดเรื่องประท้วงเรื่องความคิดเห็นไม่ตรงกันนี่แหละก็เป็นอยู่ลักษณะอย่างนี้แล้วก็ไปที่วัดเขาบอกเป็นวัดติดหนึ่งในสิบของจังหวัดนะอยู่อำเภออยู่ใกล้ๆกันนะอำเภอเบิ่งบูรณ์ก็ไปพบปะคนพื้นถิ่นก็เล่าให้ฟังหลายๆอย่างเล่าให้ฟังทำอะไรก็ช่างก็ต้องอยู่อุปสรรคมีปัญหาเนาะถ้าไม่มีปัญหาเขาบอกทำไมทุกขลาภถ้ามีลาภแล้วน่าจะมีความสุขอ่ะลาภะเนี่ยเนาะน่าจะมีความสุขเลยบางทีก็จะนั่นได้เพราะอู้ไม่ใช่ธรรมดาหนักหนาสาหัสบางทีก็บางที่บางแห่งเนาะก็เป็นเรื่องเป็นราวกับเจ้าของที่เจ้าของคือกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ์ครอบครองของเขาบางทีเขาก็ไม่เห็นด้วยทั้งหมดนะยกไปสร้างวัดเถอะมีไม่กี่คนหรอกใช่ไหมล่ะอย่างเงี้ยมันทำอะไรก็ช่างมันมีปัญหาไม่มากก็น้อยก็จะลงรอยกันได้อย่างนี้เป็นต้นไม่ใช่เฉพาะสร้างวัดนะวันก่อนหลวงพ่อยังเห็นเลยที่พุทธละเหมาทีมงานเยอะเลยนะพุทธละเหมาทีมงานมีอยู่ที่หนึ่งครับพุทธละเหมาทีมงานนั้นสร้างศูนย์เด็กเล็กสร้างไปสร้างมาทีมงานทีมงานเลยก็มีปัญหาทางพระเจ้าพระสงฆ์เราก็เหมือนกันก็มีปัญหาอยู่บ้างแต่เวลาพูดก็พูดว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เอาไปด้วยทรัพย์สินเงินทองมันไม่ได้เอาไปด้วยไม่ได้มันก็ใช่อยู่แต่ตอนที่เรามีชีวิตอยู่มันจำเป็นต้องจำเป็นต้องมีอยู่นะจำเป็นต้องใช้อยู่อย่างเป็นต้นเราต้องทำความเข้าใจนะไม่ใช่ไม่มีก็ได้เราไม่มีกินลองดูดิเราหิวแต่ไม่มีกินลองดูดิมันเป็นอย่างนี้เท่านั้นเองอ่ะมันเป็นท่านตอนที่มีชีวิตอยู่ดำรงชีวิตอยู่ด้วยอะไรอยู่ด้วยเหตุด้วยปัจจัยอะไรที่เราอยู่อย่างนี้เราต้องขับเคลื่อนไปอย่างนั้นเรามีเพื่อนมีเพื่อนอย่างเราพ่อไปแล้วพ่อมีเพื่อนเป็นครอบเพื่อนญาติโยมที่รู้จักก็ไปรวมกันเดิมๆก็รู้จักกันแล้วไปเจอกันหน้างานนี่เป็นต้นบางคนก็วิ่งมาหาหลวงพ่อหรือวิ่งมาคือหลวงพ่อก็รีบกลับไงทำภารกิจจบก็เสร็จแล้วหลวงพ่อก็รีบกลับเพราะมันไกลพอสมควรก็มาถึงตอนตีสองกว่าเนี่ยตีสองเนี่ยเมื่อไม่นานมานี้แต่มันเป็นอดีตไปแล้วนะทีนี้มันจะไปย้อนกลับไปไม่ได้นะเหมือนกับชีวิตเราเนี่ยเหมือนกับคนเราเกิดขึ้นมาจากท้องพ่อท้องแม่มาจากท้องแม่มานี่8 เดือน9 เดือนเราถอยกลับไปที่เดิมได้ไหมถ้ามันครบขวบหนึ่งคือปีหนึ่งเราถอยกลับไปเป็นเด็กขวบหนึ่งได้ไหมเห็นไหมตอนมันเป็นไปไม่ได้ถ้าเป็นรถเนี่ยมันมีเกียร์เดินหน้าเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาถอยหลังถอยนี่ก็ยังใช้น้อยอยู่นะแต่ถ้าชีวิตคนเนี่ยถอยไม่ได้เลยใช่ไหมถอยกลับไปเป็นเด็กเหมือนเดิมมันอ่ะมันไม่ได้จะมีคำพูดอยู่เหมือนกันว่าโอ้แก่แล้วอายุมากกลับกลายเป็นเด็กซะอย่างนั้นแหละคือพูดถึงสัจธรรมความจริงที่แท้จริงนะมันไม่ถอยกลับไปเป็นเด็กได้หรอกหลวงพ่อผ่านมา10 ปี20 ปี30 ปีอย่างเงี้ย60 ปีหลวงพ่อจะถอยกลับไปเป็นเด็ก20 ปี30 ปีได้ไหมมันถอยไปไม่ได้อย่าไปคิดถอยเลยไปไม่ได้มันมีแต่ไปข้างหน้า
เราอยู่ข้างหน้าอะไรปัญหาอะไรที่มันสกัดกั้นเราเลยเนี่ยเมื่อยล้าอ่อนแรงนะทีนี้ใช่ไหมอายุมากแล้วอายุน้อยก็ประมาทไม่ได้อายุน้อยอายุน้อยไม่มีแรงก็มีอย่างไรนะอายุมากยังมีแรงอยู่มันก็แล้วแต่การดำรงชีวิตบางคนก็โอ้โหเขาบอกตากทำมากักกรรมมามากเลยทำงานหนักมามากดูโทรมไปหมดเลยอย่างนี้รู้ทางมันเถอะเข้าใจเถอะอย่างนี้รู้เท่ารู้ทันรู้เหตุรู้การรู้สถานการณ์รู้สูงรู้ต่ำแล้วรู้เท่าทันความคิดของตัวเองนะอย่าความคิดของตัวเองหลอกตัวเองอยู่ตรงนี้หลอกบางเรื่องในหลายเรื่องแล้วหลายๆคนก็เช่นกันเขาสวมหัวคนนะอย่างยกตัวอย่างนักแสดงเนี่ยเขาไปสวมชุดเข้าทำตัวเป็นผู้แสดงอาชีพนั้นทำอะไรก็เป็นผู้แสดงก็ต้องมีท่านผู้ชมด้วยนะต้องมีท่านผู้ชมด้วยก็นักแสดงก็ขายความสามารถเสร็จแล้วก็ถ้าพูดถึงความพอดีจริงๆเนี่ยก็เพื่อปากเพื่อท้องบางทีก็เพื่อลูกเพื่อหลานไม่ใช่บางทีสิใช่เลยอย่างเป็นต้นบางทีก็จะคนที่เป็นลูกก็เพื่อพ่อเพื่อแม่ทุกอย่างที่มันสับสนวุ่นวายที่มันเห็นอยู่ปัจจุบันเนี่ยก็ขนเครื่องอุปโภคบริโภคนั่นเองค้าขายอยากได้กำไรลงทุนไปอยากได้กำไรเอากำไรมาทำอะไรเอากำไรมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องไงทุกอย่างจะไปนั่งอยู่ตรงไหนไม่จะขอทานไม่เช่นกันก็เพื่อปากเพื่อท้องเหมือนกันใช่ไหมล่ะหลวงพ่อถึงว่าทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเราไม่มีพื้นแผ่นดินอยู่เนี่ยไม่มีพื้นแผ่นดินยืนมีที่ไม่มีที่ยืนเลยถ้าอยู่ไม่มีที่ยืนก็แสดงว่าโอ้แย่แล้วใช่ไหมแล้วที่สุดของมันก็ไม่มีจุดยืนของตัวเองอันนี้ก็แย่เหมือนกันไม่มีจุดยืนไม่มีสมบัติไม่ได้ครอบครองสมบัติไม่มีต้องสมมติว่ายังไม่เคยมีรถไม่มีเคยมีบ้านไม่เคยมีที่ดินที่อยู่ที่อาศัยเลยใช่ไหมลำบากไหมนะอยากมีแต่คนที่มีแล้วทีนี้โอ้โหมีทิ้งไว้เยอะแยะไปหมดเลยจริงๆนะมีทิ้งไว้เยอะหลวงพ่อว่าบุคคลคนหนึ่งมีที่ตั้งเยอะแยะไปหมดที่เขาบอกว่าให้ใหญ่มันล้นให้น้อยมันไม่เต็มโดยเฉพาะอย่างนี้ทรัพย์สินเงินทองเช่นกันที่หามาได้นะมันได้เยอะอยู่นะหลวงพ่อว่ามันอาจจะไม่มีที่เก็บแล้วถ้าเป็นวัตถุสิ่งของมันนะแต่อย่างอื่นทีนี้เราค้นคว้าได้ไหมล่ะเราเข้าใจไหมล่ะถ้าเราเข้าใจได้มันก็ดีเข้าใจเวลามันได้ก็อย่าไปดีใจอย่างเกินไปเวลามันไม่ได้ก็อย่าไปเสียใจอย่างเกินไปอยู่ปัจจุบันนี้ก็เช่นกันเราพอทำความเข้าใจได้ไหมล่ะทำความเข้าใจให้มันลงตัวคิดถ้ามันเป็นสิ่งที่ดีเราก็คิดออกมาแล้วก็ทำไปมันก็ได้ประโยชน์จากการกระทำนั่นแหละแต่ต้องดูแลด้วยนะต้องดูแลด้วยต้องดูแลด้วยอะไรจ๊ะนะต้องประคับประคองด้วยหรือไปบอกว่าถ้าไปปลูกต้นไม้ฝังต้นไม้อะไรนี่เราไม่ดูแลโอ้ยดูแลยิ่งกว่าใช่ไหมล่ะมีรถมียานพาหนะก็ต้องดูแลต้องรักษาอย่างเงี้ยมันก็เป็นปกติของมันไงเป็นปกติถ้าไม่ดูแลรักษาลองดูดิ
ม้แต่บ้านที่อยู่ที่อาศัยก็เช่นกันลองไม่เช็ดไม่ถูไม่ทำสะอาดไม่เลยมั้งลองดูที่มันน่าอยู่ไหมก็ไม่น่าอยู่โอ้ไม่สะอาดเลยถ้วยจานถ้วยชามลามไหก็ไม่สะอาดเลยแม้แต่หน้าตาก็ไม่สะอาดเลยเขาไปประกวดคนขี้ริ้วขี้เหร่ไม่ค่อยมีนะเขาไปประกวดความสะอาดสะอ้านความพร้อมเพียงหลายสิ่งหลายอย่างประกวดคนขี้เหร่เขาคงมีบ้างแต่มีน้อยเขาไม่ค่อยจัดกันหรอกใช่ไหมล่ะแต่ถ้าหน้าตาขี้ริ้วขี้เหร่เฉยๆแต่การกระทำหัวจิตหัวใจเขาเป็นผู้เป็นคนหัวจิตหัวใจเนี่ยเป็นผู้เป็นคนอยู่เป็นความเป็นมนุษย์เต็มที่เลยมันไม่เกี่ยวกับหน้าตาเป็นต้นแต่บางคนหน้าตาดีดีหน้าตีหน้าตาล่อหล่ออย่างนี้เป็นต้นหล่อแล้วแต่การกระทำมันไม่หล่อเลยนี่การกระทำมันไม่หล่อไม่ดีอะไรท่านเลยทำไงหาความพอดีให้ได้หาความพอดีไม่ได้ขอให้มันลงตัวถ้ามันไม่ลงตัวจะยุ่งไงนะกินข้าวไม่อิ่มอิ่มก็ทุกข์ก่อนที่จะกินมันหิวมันก็ทุกข์กินไปแล้วมันไม่อิ่มมันยังไม่อิ่มมันก็ทุกข์นะถ้าหนักเข้าทีนี้หนักกินเกินอิ่มก็ทุกข์อยู่แล้วทีนี้กินเกินอิ่มทุกข์มากมากทุกข์มากมากเลยโอ้หลายเรื่องเนี่ยถ้าวันใดวันหนึ่งเราไม่สบายวันใดวันหนึ่งเราไม่สบายเอาแล้วทีนี้เกือบแล้วทีนี้ใกล้แล้วทีนี้โอ้มันเริ่มมันจะป่วยแล้วมันจะป่วยแล้วมันเป็นบัตรเป็นไอแล้วไม่รู้ไปติดมาจากไหนเลยแล้วทีนี้เรื่องบุญอะไรเนี่ยคนนี้เป็นคนนั้นก็เป็นบางทีก็ป่วยพร้อมกันทั้งหมดในครอบครัวเลยเพราะการอยู่ด้วยกันไงมันแพร่เชื้อมันกระจายเชื้ออะไรก็เข้าใจแล้วแหละทีนี้หลายๆเรื่องเราก็ต้องว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะไปฝืนธรรมชาติไงธรรมชาติเข้าวางมาพอดีแล้วเขาปั้นมาพอดีแล้วอย่าไปเสริมไปเติมเลยเขาสร้างมาพอดีแล้วเราก็ดูแลรักษาเท่าที่เราดูแลได้ไม่ใช่ไปเสริมซะจนเสียเงินเสียทองมากๆเสริมหน้าเสริมตาถ้ามันชำรุดทีนี้ถ้าสมมติมันชำรุดฟันชำรุดก็ดีแล้วหูมันชำรุดหูมันพิการก็ดีก็ต้องอันนั้นก็ต้องซ่อมนะถ้ามันซ่อมได้ทุกวันนี้มีเครื่องช่วยฟังเน็บหูเอาไว้พูดก็ได้ยินอยู่แต่ถ้าถอดออกมาเงียบเลยไม่ได้ยินเลยเขาก็มีวิธีการเขามีวิธีการอ่านปากทีนี้เขาพูดอะไรเขาสื่อด้วยเรื่องอะไรเขาสื่อเรื่องอะไรเราก็ต้องเข้าใจนะสื่อเรื่องอย่างนี้เนาะมันจะจบตอนไหนเนาะไม่ต้องถามตอนจบหรอกบางเรื่องมันจบแน่นอนมันขึ้นได้มันก็ต้องลงมาได้แต่ขึ้นสูงตกลงมาเจ็บนะถึงตายนะถ้าเราไม่ปีนตายไม่เราไม่ขึ้นไปอาจจะไม่เจ็บก็ได้แต่ตายมันตายแน่นอนจะอยู่ข้างล่างก็ตายอยู่บนตึก9ชั้นก็ตายหมดไม่มีเหลือแต่มีอะไรทดแทนนะทีนี้ลูกหลานไงลูกหลานบุพชนทั้งหลายเกิดมาทีหลังก็มาทดแทนอยู่ตรงนี้เขาก็ดำรงชีวิตของเขานั่นแหละแต่เราก็อาศัยที่เราทิ้งไว้นะทิ้งไว้ทิ้งพื้นแผ่นดินเอาไว้เราไม่เอาไปด้วยไม่ได้ทิ้งบ้านมั้งทิ้งสมบัติพระสถานเอาไว้ให้เขาดูแลต่อนะ
ดูแลต่อเขาดูแลยังไงพอเข้าใจไหมนะถ้าหากว่าดูแลอีกคนหนึ่งดูแลดูความเรียบร้อยเลยนะเรียบร้อยดีงามเลยแต่อีกคนมาโอ้เปลี่ยนไปแล้วทีนี้มันก็เปลี่ยนหัวหน้าเวลาเราเปลี่ยนหัวหน้าเนี่ยเราพอเข้าใจนะเปลี่ยนหัวหน้าเปลี่ยนป้ายเปลี่ยนไปนานเข้าอย่างวันนี้หลวงพ่อก็มีอุปสรรคปัญหาบ้างเครื่องเทคโนโลยีเนี่ยเราไม่ใช่ไปรู้เท่ารู้ทันทั้งหมดเลยซะนะก็ปรับก็จูนปรับก็หากันจูนก็หากันมันติดขัดเพราะอะไรนั่นแหละลักษณะถ้าเราไปใช้อารมณ์หงุดหงิดหงุดหงิดก็ไปก็แค่นั้นเลยอย่างนี้เป็นต้นเราทำใจสบายดีกว่าถ้าเกิดมันไม่ได้เลยวันนี้เราก็คงต้องเลิกเลิกแล้วไม่ใช่เลิกตลอดปีตลอดไปนะต้องเข้าใจหวนกลับมาใหม่มาเริ่มทำใหม่เราก็มีอย่างอื่นทำในลักษณะทำอย่างอื่นจะอยู่นิ่งไม่ได้อยู่เฉยไม่ได้ต้องรู้หมากรู้เกมรู้เท่ารู้ทันที่สุดของมันก็ต้องรู้เท่าทันความคิดของตัวเองนั่นนะความคิดเนี่ยมันหลอกตัวเองมันหลอกมามากต่อมากแล้วแหละมันหลอกเรามามากต่อมากแล้วเรายังไปหลงให้มันหลอกอย่างนั้นนะถ้าอย่างนั้นยุ่งเลยนะยุ่งเลยเขาบอกจบแล้วล่ะแล้วมันจบดีไหมล่ะภัยพิบัติที่มันเกิดขึ้นอยู่ปัจจุบันเนี่ยภัยพิบัตินั่นนะเราเคยเห็นบ้างไหมถ้าเรายังไม่เคยเจอแต่คนเจอมาแล้วทีนี้คนหลายคนเจอมาแล้วบางทีพ่ออาจจะไม่เจอแม่อาจจะไม่เจอบางทีลูกเต้าเจอมาแล้วนะภัยพิบัติที่มันมีอยู่รอบด้านถ้าพูดถึงไปทำในสิ่งที่ไม่มันผิดตัวบทกฎหมายนะมันก็หายนะเลยนะวิบัติในชีวิตหมดอนาคตเลยอะไรนะหมดอนาคตเลยถ้าเราหยุดทำเราไปทำกรรมดีสิ่งเหล่านั้นก็ยังอยู่แต่หมายถึงว่าก็ดีกว่าเราไม่สานต่อไงเราไม่สานต่อเราไปสานคุณงามความดีทำคุณงามความดีดีกว่าไปทำความชั่วความชั่วทิ้งไว้นั่นเลยมันไม่หมดหรอกท่านเปรียบเทียบมันกับรสชาติของเกลือรสชาติของน้ำตาลเขาก็รักษารสชาติของเขาไว้อย่างนั้นใช่ไหมแต่ที่สุดของมันเราทำความเข้าใจไหมเขาจะรู้ว่าเขาสกบาลเขาเข็มไหมนะเวลาเรามาแตะลิ้นต่างหากเรา มาแตะลิ้นเราก็ย่อมจะมาทำความเข้าใจได้ว่าเออวันนี้หรือเวลาที่ผ่านมาเออเราไม่น่าเสียเวลาเลยนะไม่น่าเสียเวลาเลยบางเรื่องหลายเรื่องลูกหลานเราเรียนจบมาการศึกษาทำให้คนฉลาดแต่ออกมาแล้วทีนี้มันบางทีความฉลาดไม่รู้มันหายไปไหนหนึ่งออกมาแล้วมันไม่ได้ประกอบสมาชีพมันไม่ทำงานไม่มีงานทำอะไรก็บ่นไม่มีงานทำก็มันเป็นอย่างนี้มานานแล้วไงจำนวนคนมันมากเรื่องที่จะทำมันมีน้อยอย่างนี้แต่ถ้าสมมติว่าเรื่องที่จะทำมันมีมากคนมันจำนวนน้อยมันก็อีกอย่างมันหาความพอดียากนะหาความพอดียากแล้วความพอดีของหัวจิตหัวใจของมันกันหัวจิตหัวใจของแต่ละคนความพอดีมันอยู่ตรงไหนนะค้นหาความพอดีพบหรือยังเจอหรือยังบางทียังไม่พบเลยนะยังไม่เจอเลยอันนี้ก็แย่เหมือนกัน
แย่เลยอ่ะลองดูสิลองดูเจอหนักเลยลองดูได้เจอหนักวันนี้แปลกไหมมันไม่ได้แปลกหรอกพรุ่งนี้มันจะแปลกไหมแปลกกว่านี้ไม่แปลกวันเวลามันไม่แปลกอะไรแต่เราต่างหากถ้าท่านบอกว่าไปทำความชั่วตอนเย็นไปทำความชั่วกลางคืนไม่เป็นไรไปทำความชั่วกลางวันไม่ดีหรอกไปทำความชั่วกลางวันไปทำดีกลางวันไม่ดีหรอกอย่างเป็นต้นมันจะเลือกการเลือกเวลาไหมถ้าทำดีถ้าทำชั่วทำเวลาไหนกลางวันกลางคืนมันก็เป็นความชั่วอย่างนั้นเองแต่ถ้าเราไปทำคุณงามความดีจะทำกลางวันกลางคืนทำเช้าสายบ่ายเย็นก็ไม่เป็นไรเพราะเราทำดีเพราะเราคิดมาดีแล้วทำดีแล้วถ้าหากวันใดวันหนึ่งที่นี้สรุปลงแล้วสังขารร่างกายเรามันเสื่อมไปเสื่อมไปมันเสื่อมไปมันชุดหนักเลยเสื่อมไปเสื่อมไปอย่างนี้เราพอเข้าใจหรือยังก็พอเข้าใจแต่มันฝืนไม่ได้บางทีฝืนไม่ได้มันก็คนขี้เกียจอย่างเป็นต้นฝืนนี่เป็นคนขยันไหมมันยากเหมือนกับความเขาเรียกว่าความง่วงเหงาหาวนอนอย่างเป็นต้นแล้วทินามิทะมันเล่นงานเราก็พ่ายแพ้แกมันพ่ายแพ้ถ้าทุกครั้งเราพ่ายแพ้เนี่ยมันจะได้รับความสุขไหมก็ไม่ได้รับมันต้องมีอะเราแพ้บ้างเขาแพ้บ้างเราชนะบ้างเขาชนะบ้างก็เป็นลักษณะอย่างเงี้ยแต่บางเรื่องก็น่าจะเอาชนะขาดเลยอย่างเงี้ยมันก็จะดีเหมือนกันก็ความขยันกำจัดความขี้เกียจขับไล่มันโอ้โหเล่นงานมันเลยเล่นงานมันเลยหยุดมันให้อยู่ไม่ต้องมันแพร่เชื้อต่อไปแล้วฉะนั้นความชั่วทั้งหลายก็เช่นกันรวมทั้งหมดเราทำลายมันซะที่สุดของมันการลงชีวิตก็มันจะลงเข้าที่เข้าทางของมันแล้วคนอื่นก็จะยกย่องเราใช่ไหมถ้าเราอยากจะได้รับยกย่องเราเป็นคนดีดีกว่าถ้าเป็นคนชั่วอยากให้เขายกย่องคงไม่ใช่แล้วนะครับมันก็ขัดจากหลักความจริงเท่านั้นเองวันนี้หลวงพ่อพบปะมาพอสมควรนะหลวงพ่อลาไปก่อนนะขอมีความสุขกันทุกท่านนาคราหน้าพบกันใหม่สาธุสาธุสาธุ มีคนมองบอกเลยน้องตามใจสมหมายมาดมุงสมหวังดังน้องตั้งใจเส้นทางที่วาดไว้ให้สมใจแม่คำนางแจ้งกระจ่างเส้นทางที่นางเดินปัญหาใดๆอย่าได้เผชิญให้เพลิดเพลินเดินนางให้ยิ้มหวานก่อนว่าเฮาสิจากกันให้ไปดีและสมหวังเป็นพลังแรงใจอ้ายบ่ตีเพราะว่าบ่มีหยังให้แต่แรงใจ
มนางบ่นอนน้อใจมักไทยก็ได้อ้ายตามใจเจ้าแล้วเด้อน้องระวังคนนี้เจ้าของเห็นท้องอย่าใจง่ายโชคดีโชคดีมั่งมีแม่ยอดดวงใจได้เป็นคุณนายไปกับไปสนอนอนาโชคดีด้วยล่ะให้ได้ไปเป็นคุณนายตามใจเจ้าสานางบ่นอนน้อใจมักไทยก็ได้อ้ายตามใจเจ้าแล้วเด้อน้องระวังคนนี้เจ้าของเห็นท้องอย่าใจง่ายโชคดีโชคดีมั่งมีแม่ยอดดวงใจได้เป็นคุณนายไปกับไปสนอนอนา